เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณละลิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติกนะครับวันนี้วันที่17พฤษภาคมมีข่าวอีกข่าวหนึง่งจากทางค่าย Microsoft Xbox ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตตูมตามอะไรมากนะักแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับก็เลยเป็นข่าวที่อยากจะนำมาใช้ให้ทุกคนได้ฟังนั่นก็คือในวันนี้นะครับ x b o x Microsoft ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Xbox Adaptive Controller มันคืออะไรมาดูวิดีโอแนะนำกันผมขออนุญาตปิดเสียงนะครเพื่อตัดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ Introducing Xbox Adaptive Controller มันคือจอยเหมือนแป้นนี่แหละครับสี่เหลี่ยมยาวๆเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกมากมายหลายชนิดไม่แน่ใจว่าเป็นเติร์นปาร์ตี้หรือ Microsoft จะผลิตเองนะครับมีพอร์ตเอาไว้สำหรับเสียบช่องมากมายถามว่ามันเอาไว้ทำอะไรมันคือคอนโทรลเลอร์สำหรับคนพิการครับนี่นะฮะแจ็คตัวนี้สามารถที่จะเสียบเชื่อมต่อเปลี่ยนแปลงดัดแปลงปุ่มเอาไว้เล่นเกม ได้หลากหลายรูปแบบปุ่มใหญ่ๆนั้นสําหรับผู้พิการที่ไม่มีนิ้วนะครับเหลือแค่ข้อมือหรือแค่ข้อศอกหรือจะกดด้วยคางกดด้วยหัวไหล่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะโคลพายลก็คือใช้จอย2ตัวเล่นเป็นตัวละครตัวเดียวเนี่ยครับมีอุปกรณ์เสริมมากมายเป็นทัชแพดเป็นด้ามคันโยกนู่นนี่นะครับไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ xbox com adaptive controller จะเห็นได้ว่า พูดง่ายๆว่ามันก็คือจอยสําหรับคนพิการนะมีวิดีโออีกตัวหนึ่งนะฮะความยาวไม่มากครับเราดูไปพร้อมๆกันขออนุญาตเปิดซับไตเติลนะครับเพื่อที่จะเราอาจจะได้อ่านไปด้วยว่าเออจอยมันคืออะไรนี่สังเกตนะคนที่เขานํามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือเป็นคนพิการแล้วเขาพยายามจะอธิบายว่าคนพิการก็อยากเล่นเกมคนพิการก็แต่ว่า เกมเอยในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการออกแบบมาเพื่อสําหรับคนพิการเขาไม่สามารถที่จะเอนจอยเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้จริงๆแล้วการทําเพื่อคนพิการเนี่ยอันนี้คือไม่ได้พิการทางร่างกายนะอยู่ครบแต่ว่าประสาทเส้นประสาทเขาไม่ดีเขาไม่สามารถที่จะกางนิ้วได้เหมือนคนทั่วไปนะฮะมันมีความพยายามมาเนินนะาหลายปีแล้วที่จะทําเกมให้เข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนตาบอดสีนะครับมันจะปรับ สีเฉดอะไรให้มันแตกต่างกันมากขึ้นได้แต่ันนี้เป็นความพยายามรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากอ่ะก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะครับเสียบต่อเชื่อมต่อไว้คือไม่ต้องคงไม่ต้องอธิบายว่าขนาดเราเราเป็นคนธรรมดาที่ครบ32เรายังมีวันที่วันที่แย่ครับวันที่เราเครียดวันที่เราไม่อยากจะทำอะไรเราอยากจะผ่อนคลายเรามีปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นแต่อย่างน้อยร่างกายเรายัางสมบูรณ์ดี แต่บุคคลพิการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางไหนก็ตามนะครับที่เขาจะต้องอยู่ด้วยร่างกายที่ผุพังทุกวันนะครับมันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเราก็คงจะไม่มีวันเข้าใจเขาร้อเเพราะเราไม่ได้เรายังไม่ได้เป็นคนพิการนะครับแต่อุปกรณ์ตัวนี้มันช่วยเสริมมันช่วยทำให้อย่างน้อย มันอาจจะเติมเต็มความฝันหรืออย่างน้อยก็ทําให้พวกเขามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้สังเกตว่าปุ่มเชื่อมต่อกับที่หน้าอกนะฮะใช้การเคาะหน้าอกเอาก็ได้นะครับผมมันมันสามารถพลิกแปลงไปได้หลายอย่างเนี่ยมีอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลายชิ้นที่สามารถใช้ร่วมกันได้มันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่าย,ยกย่องครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟน Microsoft หรือไม่ นะครับคุณจะเป็นแฟนบอยค่ายไหนเครื่องไหนพับพิเชอร์ไหนก็ตามผมไม่เห็นว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะจะจะ,จะไม่ดีได้ยังไงเออคือเรื่องราคาหรือว่าเรื่องเออเขาเรียกว่ากำแพงด้านการเข้าถึงคนจะซื้อมาหาจะมาใช้ได้หรือเปล่ามันก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณานะครับแต่ว่า ผมว่าอย่างน้อยมันมันเป็นสัญญาณที่ดีและมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมผมมีสัมภาษณ์ของตัวผู้บริหาร Xbox ผมจะเปิดให้ทุกท่านได้ดู And like any other areas of the company, Xbox was expected to operate within financial c o n s t r a i n t ก็คือว่ามันก็เหมือนกับบริษัททุกบริษัทนั่นแหละที่ Xbox เราเองก็ต้องออมีนโยบายที่จะต้องปฏิบัติการให้มันเหมือนกับมี อยู่มีผลกำไรนะครับมีงบประมาณที่จำกัด and adaptive controller would necessary generate a significant return on investment ไอ้เจ้า adaptive controller เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้กำไรกับบริษัทได้มากมายมหาศาลนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันตอบโจทย์เป้าหมายของบริษัท Microsoft ที่จะทำให้เกมเนี่ยสามารถทำให้ผู้คน ทุกกลุ่มคนที่พิการเข้าถึงเกมได้มากขึ้นนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่นโยบายที่ตัว CEO ครับซัตยานาเดลล่าเนี่ยเป็นคนที่วางเอาไว้นะครับที่จะที่จะต้องคือเป้าหมายของเขาจะทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้เป็นได้มากกว่าคือทำอะไรได้มากกว่าเดิมนะครับ Try to develop a business case for an accessible product can be very very challenging ก็คือการที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วก็เพราะว่าไอตัวสินค้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ generally make positive business case ก็คือมันมันคงไม่ได้กำไรอะไรเยอะนะครับในการลงทุนเนี่ยเนี่ยคนที่ตอบคือ Leo Del Castillo นะครับเป็น General Manager ของ Xbox Hardware นะครับฝ่ายฮาร์ดแวร์นะ When the controller was being developed ก็คือเขาเป็นตำแหน่งผู้จัดการด้านฮาร์ดแวร์ของ Xbox ในขณะที่ตัวจอยตัวนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา you have to look at the return on investment in a way that is not just financial คือคุณต้องมองสิ่งที่ได้กลับมามากกว่าแค่ตัวเงิน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผมจากเว็บไซต์ Patreon นะครับระดับเทวเจ้าคุณรุสุเรียระดับปีศาจคุณดาวิลและระดับจักรพรรดิคุณต้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับวิดีโอทุกตอนในช anel ของผมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดเห็นว่า งานของผมมีประโยชน์หรือได้รับสาระและความบันเทิงก็รบกวนสนับสนุนผมผ่านทางเว็บไซต์ patreon ด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นครับนะครับมันเป็นอะไรที่จับใจผมมากๆแล้วก็มันอาจจะเป็นคำโฆษณาสวยหรูหรือเปล่าไม่ไม่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ผมคิดว่าผมมองการการะทำแล้วกันดูเจตนาที่เขาต้องการจะทำและสิ่งที่เขาทำออกมามันมีประโยชน์ กับคนอีกมากมายก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับเป็นข่าวดีๆประจําวันนี้ที่นํามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ